ทีมข่าวไทย PBS ของเราประจำจุดรายงานสถานการณ์บรรยากาศจับตาการเลือกตั้ง10จุดสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอยู่ตรงไหนกันบ้างชมภาพกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็น10จุดนี่ค่ะไล่ขึ้นมาแล้วนะคะบางจุดเนี่ยจะเป็นจุดที่บรรดาผู้สมัครไปใช้สิทธิ์นะคะบางจุดก็จะเป็นจุดที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างหนักอย่างโซนตะวันออกเนี่ยคุณผู้ชมของกรุงเทพนะเป็นโซนที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์มากที่สุดนะคะก็มีการขับเคี่ยวกันของบรรดาผู้สมัครแล้วก็ทั้งในระดับผู้ว่าและในระดับสกเลยนะคะดังนั้นเราส่งทีมข่าวไปติดตามการออกมาใช้สิทธิ์ในวันนี้ตามเคหะต่างๆที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ค่อนข้างมากนะคะตามเขตอย่างสายไหมเนี่ยเป็นเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์มากที่สุดนะคะ 160,000 กว่าคนก็จะให้ติดตามกันกรุงเทพฝั่งกรุงธนนี่ก็ขับเคี่ยวกันอย่างหนักนะคะอย่าว่าไปนะฝั่งตรงกลางเมืองในเขตพระนครสัมพันธวงศ์เนี่ยที่ว่าคนใช้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์น้อยที่สุดแต่เราไปพลาดไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะก็ลองไปดูบรรยากาศช่วงเช้าสดๆจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะจาก10คัดมาให้ดูก่อน4ค่ะเป็นจุดที่เช้านี้ค่อนข้างจะคึกคักอากาศสดใสนะคะทั้ง4จุดจะเห็นมีทั้งเขตประเวศสัมพันธวงศ์บางขุนเทียนและคุณอนุชานุ่นค่ะไปที่คลองสามวาค่ะคุณออนซีดีอยู่ที่ประเวศนะคะประเวศวันนี้คาดว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงคุณออนซีดีเริ่มต้นวันอาทิตย์ก่อนได้เวลาเปิดคูหาค่ะที่โรงเรียนวัดบึงหนองบอนนะคะที่นี่ค่ะอยู่ที่เขตประเวศนะคะด้วยสภาพท้องฟ้าที่ค่อนข้างครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ยังต้องระวังฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาตกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะที่นี่นับว่าเป็นหนึ่งใน 1,559 หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโซนตะวันออกที่มีทั้งหมด9เขตด้วยกันค่ะโซนนี้เนี่ยน่าจับตามากๆเลยนะคะทั้งในแง่ความหลากหลายของสภาพปัญหาและประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่โซนตะวันออกเนี่ยมีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 1,600,000 คนค่ะหรือว่าคิดเป็นราวๆ24%ของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกทม.รอบนี้ทั้งหมดนะคะแน่นอนละค่ะว่าสภาพปัญหาที่หลากหลายก็ต้องรอความหวังจากผู้ว่ากทม.คนที่17ที่พวกเขาจะออกมาเลือกในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะจากคุณออนซินีนะคะที่ประเวศเราไปดูย่านชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่ในกรุงเทพกันมาอย่างยาวนานทำการค้าขายและเป็นย่านที่ถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจสัมพันธวงศ์เยาวราชในจุดนั้นนะคะคุณพิมพิมลปัญญานะค่ะอยู่ที่นั่นนะคะคุณพิมพิมลคะสัมพันธวงศ์คนน้อยแต่คือคักมากนะคะที่มาปักหมุดที่เขตสัมพันธวงศ์นะคะเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วเป็นทั้งย่านค้าขายย่านของวัฒนธรรมแล้วก็จะมีความคึกคักทั้งกลางวันและก็กลางคืนในยุคก่อนโควิด-19 ค่ะแต่ช่วงหลังเนี่ยปัญหาซบเซานี่คือปัญหาที่คนแถวนี้สะท้อนขึ้นมานะคะแล้วก็คาดหวังกับผู้ว่าคนใหม่นะคะพาคุณผู้ชมมาไหว้พระที่ศาลเจ้าก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการที่จะเลือกตั้งในวันนี้ด้วยนะคะที่นี่มีจำนวนผู้เลือกตั้งน้อยที่สุดในกรุงเทพมหานครทั้งที่คึกคักที่สุดนะคะน่าสนใจมากค่ะและก็คาดว่าจะสามารถนับคะแนนได้เสร็จเร็วที่สุดเป็นหน่วยแรกด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณพิมพิมลนะคะสายมูก็มาพาไปไหว้ก่อนแต่ไม่ว่าอย่างไรคุณผู้ชมวันนี้อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารราชการออกไปเลือกตั้งด้วยนะค่ะสำหรับบัตรประชาชนนิดนึงหมดอายุก็ใช้ได้นะคะขอให้พกออกไปหรือว่าจะใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายอันนี้พกออกไปได้นะคะไปต่อกันที่บางขุนเทียนที่นี่เป็นขอบของกรุงเทพที่ไปติดกับทะเลมีปัญหาน้ำทะเลหนุนมีโครงการขนาดใหญ่ที่คนในพื้นที่ก็มีทั้งส่วนที่อยากจะได้และไม่ได้มีความขับเคี่ยวในเชิงของฐานคนที่ให้การสนับสนุนในทางการเมืองอยู่ด้วยนะคะเชิญค่ะคุณประภาสวันนี้ไปติดตามที่นั่นอยู่นะคะครับขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านพิสารครับที่มีประชากรอาศัยกันอยู่หนาแน่นในละแวกนี้นะครับที่นี่มีหน่วยเลือกตั้งรวมกันอยู่12จุดครับมีประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากเกือบ 10,000 คนนะครับเฉพาะตรงจุดนี้พื้นที่เขตบางขุนเทียนครับที่แขวงแสมดำนะครับตรงนี้สภาพอากาศนะครับมีฟ้าครึ้มฝนปรยเล็กน้อยครับพื้นที่เขตนี้นะครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมทยอยกันลงพื้นที่มาจัดเวทีปราศัยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สมัครผู้ว่ากทมว่าเข้มข้นแล้วนะครับในส่วนของการแข่งขันของสกนั้นก็เข้มข้นไม่แตกต่างกันครับ
วันนี้ผมเดินทางผ่านถนนพระราม2ถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับสภาพการจราจรนั้นถนนโล่งครับรวมถึงในตอกซอกซอยตามชุมชนต่างๆนะครับยังคงสัญจรได้สะดวกวันนี้ยังคงต้องลุ้นกันนะครับว่าระหว่างวันนั้นจะมีฝนตกลงมาหรือไม่นะครับถ้าเกิดฝนตกลงมาก็อาจจะมีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นนะครับผมที่เขตบางขุนเทียนครับค่ะขอบคุณค่ะบางขุนเทียนจะเห็นว่าด้านหลังของคุณประภาสเป็นเต็นท์ซึ่งปีนี้หน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์คุณผู้ชมมีอยู่ 3,861 หน่วยเลือกตั้งจาก 6,817 หน่วยเลือกตั้งค่ะในนั้นไปดูเต็นท์ในอีกจุดนึงที่ก็ลุ้นฝนนะคะคุณอนุชาคะอยู่ที่คลองสามวาเป็นยังไงบ้างคะเช้านี้ครับคุณวิภาพรคุณพรวดีครับผมยืนอยู่ที่บริเวณปากซอยเสรีไทย69นะครับอยู่ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่30แขวงและเขตคณะยาวกรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องมารายงานสดณจุดๆนี้นะครับเดี๋ยวสักประมาณ8นาฬิกา40นาทีนะครับ 8:40 เนี่ยจะมีคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับเดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในจุดนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าไปติดตามการเลือกตั้งนะครับแล้วก็การนับคะแนนอยู่ที่สำนักงานแถวๆพหลโยธิน9นะครับคุณชมเห็นบรรยากาศด้านหลังนะครับตอนนี้เนี่ยมีการจัดเตรียมสถานที่นะครับหน่วยเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนตอนนี้7:40 นะครับก็อีกสักประมาณ20นาทีแต่ว่ายังไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมานะครับนอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่จัดเตรียมความเรียบร้อยอยู่นะครับท้องฟ้าในย่านนี้ก็เหมือนกับอีกหลายๆจุดในกรุงเทพมหานครนะครับค่อนข้างจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าถึงเวลาเลือกตั้งตลอดตั้งแต่8โมงไปจนถึงปิดหีบเนี่ยฝนจะตกลงมาหรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาก็จะแก้ไขถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาก็จะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์ตามหน้างานนะครับที่เป็นบรรยากาศที่เสรีไทย69ครับคุณวิภาพรคุณพรวดีครับขอบคุณคุณอนุชาที่คลองสำวานะคะคุณผู้ชมขอบคุณทั้ง4ท่านเลยค่ะที่วันนี้ปักหลักรายงานแล้วเดี๋ยวมีบวกอีก6เป็น10จุดที่เราจะได้ชมภาพกันเช้านี้ค่ะค่ะ